อยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายยูทูบเบอร์สายวิดีโอวันนี้ผมมีไมโครโฟนดีๆจากโบย่ามานำเสนอรับรองเด็ดจริงๆครับโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในรายการ Hyper Pixel ครับกับผมชาติรสชาติสดสีนะครับแล้ววันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมภูมิใจนำเหนือมากๆนะจ๊ะบอกว่าวันนี้เรามีไมค์ช็อตกันนะครับมาติดกับอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพมีกล้องถ่ายภาพดิจิตอลดีๆแบบนี้แล้วนะครับอยากจะเอาไปทำคอนเทนต์เหลือเกินแต่รู้สึกว่าพอเอาไมโครโฟนจากในตัวกล้องนะครับเอาไปอัดคลิปปรากฏว่าพอนั่งห่างกล้องสักหน่อยเนี่ยเสียงเริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับได้ยินเสียงรถวิ่งไก่ขันหมาเห่าคนคุยกันดังกว่าเสียงคนพูดในหนังอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแก้ปัญหาของใครที่มีกล้องอยากจะทำคลิปวิดีโอแต่ปรากฏว่าทำแล้วเสียงไม่ดังนั่นเองครับรู้ไปถึงใครหลายๆคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือด้วยนะครับปัญหาก็จะไม่ได้หนีกันเลยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่นั้นจะมีตัวไมโครโฟนอยู่ที่ตัวโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่พูดหรือคนที่ไลฟ์สดเนี่ยอยู่ไกลจากตัวโทรศัพท์มือถือมากสักหน่อยเนี่ยเสียงจะเริ่มก้องๆนะไม่ค่อยได้ยินไกลๆแล้วก็รู้สึกเหมือนกับได้ยินเสียงบรรยากาศดังมากกว่าเสียงตัวคนนั่นเองครับและปัญหานี้นะครับมันจะหายไปทันทีนะครับถ้าเราใช้ไมโครโฟนแบบที่เราเรียกกันว่าช็อตกันครับซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าตัวไมโครโฟนที่พูดนั้นก็อยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือไมโครโฟนช็อตกันนะครับตัวหนึ่งของโบย่าซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้เป็นรุ่นราคาประหยัดนะครับราคาจัดจำหน่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000 ต้นๆ นะครับและที่สำคัญที่สุดเลยเจ้าตัวนี้นะขอบอกไว้ก่อนเลยนะโบย่า BYBM 2021ซูเปอร์คาร์ดิโอช็อตกันไมโครโฟนตัวนี้ถือว่าเจ๋งมากๆและที่สำคัญมันเจ๋งอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันและตอนนี้ของแท้ของใหม่เห็นไหมสติ๊กเกอร์โบย่าตรงนี้ของแท้มาอยู่ในมือของพวกเราเรียบร้อยแล้วในนี้ที่กล่องเนี่ยเขาแจ้งมาอย่างชัดเจนนะครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าตัวไมโครโฟนที่สามารถใช้กับสมาร์ทโฟนได้แท็บเล็ตได้ใช้กับแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ได้ใช้กับกล้องถ่ายภาพได้แคมคอร์เดอร์ก็ได้ด้วยนะครับ okay. เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปอัดกับประเภทไหนหรือว่ารายการของคุณนั้นบันทึกด้วยกล้องแบบประเภทใดก็ตามสามารถใช้งานกับไมค์ตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยครับมาดูกันดีกว่าครับเจ้าตัวกล่องเนี่ยก็ถือว่าสวยงามนะครับก็มีความยาวประมาณนึงนะก็ไม่เล็กนะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมไมค์ต้องยาวขนาดนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นไมค์ช็อตกันที่เล็กกว่านี้นะแต่ว่าไมค์ช็อตกันที่เล็กกว่านี้ข้อเสียนะครับคือถ้าเป็นตัวเล็กๆจิ๋วๆประมาณสักคืบนึงหรือเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะมีข้อเสียคือว่ามันก็จะรับสัญญาณไกลๆเนี่ยได้ไม่ไกลมากนั่นเองครับมันจะรับเสียงด้านหน้าเป็นหลักแต่ถ้าใครที่อยู่หลังไมหรือใครอยู่ด้านข้างอันนี้เสียงจะเบากว่าคนอยู่ด้านหน้านั่นเองครับและลักษณะการทำงานคือติดข้างบนหัวกล้องเพื่อรับเสียงคนที่พูดด้านหน้าหรือผู้ดำเนินรายการนั่นเองแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆสั้นๆมันจะต้องใช้พื้นที่หรือระยะทางเนี่ยไม่ไกลมากครับพูดง่ายๆว่าถ้ายืนไกลกว่านั้นเนี่ยเสียงจะเริ่มไม่ค่อยเข้านั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไมค์ช็อตกันที่มีความยาวประมาณนึงแบบนี้อันนี้ก็จะสามารถเล็กคอร์ดคนที่อยู่ห่างจากเราสัก 2-3 เมตรได้อย่างสบายๆเลยครับแกะกล้องกันดีกว่านะครับเราแกะออกมาปั๊บนี่นะฮะแล้วเราก็เปิดฝากล่องออกมานี่โอ้กล่องนี้ก็ทำมาดีนะทำมาดีสีสันสวยงามนะฮะโบย่าเหมือนเขาจะใช้ธีมฟ้าขาวนะเลื่อนออกมาเลยครับนี่ครับออกมาเป็นกล่องแบบนี้โอ้นะฮะน่าสนใจมากๆนะฮะอันนี้มาในลักษณะของรูปแบบกล่องใสๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ที่เราเห็นแน่ๆก็คือเจ้าตัวไมค์ครับตัวไมค์ช็อตกันนั้นก็จะมีลักษณะเป็นแท่งยาวๆแบบนี้ครับตัวไมช็อตกันตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมันจริงๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่คือตัวไมช็อตกันที่เป็นโครงสร้างภายในของมันจริงๆเลยนะครับก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะเหมือนทรงกระบอกนะครับตัวที่รับสัญญาณไมจริงๆจะอยู่ตรงบริเวณปลายตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นซูเปอร์คาร์ดิโอดนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการรับเสียงที่เป็นลักษณะสัญญาณตรงเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จะตัดเสียงรบกวนด้านข้างพอสมควรส่วนด้านข้างตัวนี้จะเห็นว่ามีการรับเสียงบรรยากาศบ้างแต่บางมากนะครับแล้วมีตัวฟิลเตอร์มากรองไว้ในขณะเดียวกันเจ้าตัวนี้จะเห็นว่ามันบางและมันเบามากนะครับโดยที่มันไม่มีที่ใส่แบตเตอรี่เลยครับถูกต้องคุณฟังไม่ผิดตัวนี้ไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ใช้ไฟจากตัวกล้องหรือโทรศัพท์มือถือเข้ามาเลี้ยงก็สามารถทำงานได้แล้วครับบริเวณด้านหลังของเขาจะมีแจ็ค 3.5 นะครับซึ่งในกล่องของเขาเนี่ยนี่เขาจะให้มาเลยครับเป็นแจ็ค 3.5 แบบ TRS เห็นไหมมี2ขีดทั้ง2ด้าน 3.5 มิลแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีอีกสายเส้นนึงครับ
จะเห็นว่าสายข้างนี้นะครับหัวข้างนึงจะมี3ขีดนะครับหัวข้างนึงจะมี2ขีดนะครับอันนี้เราเรียกกันว่า TRRS ใช้กับอุปกรณ์ device ที่สามารถทั้งรับและส่งในพอร์ต 3.5 ด้วยกันยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเห็นไหมมันจะมี small talk คุณสามารถพูดใส่ในไมโครโฟนแล้วมันก็สามารถให้คุณได้ฟังเพลงเนี่ยในสายแจ็ครูเดียวกันแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์บางตัวที่มีรูแจ็ค 3.5 เพียงรูเดียวไม่ได้แยกไมโครโฟนกับตัวหูฟังก็ใช้ตัวนี้เช่นเดียวกันครับเจ้าตัวนี้เวลาใช้งานนะครับเอาตัวแจ็คที่เป็น2ขีดนะครับ TRS เสียบเข้าไปที่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องแบบนี้ได้เลยแล้วเอาตัวที่เป็น3ขีดนะครับไปเสียบที่ตัวมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปรุ่นที่มีแจ็ค 3.5 รูเดียวแค่นั้นเองครับง่ายมากในขณะเดียวกันนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีเป็นฐานนะครับเป็นฐานลักษณะของการเสียบแบบฮอตชูนะครับแต่อันนี้ก็เรียกว่าโคชูนะก็คือมันไม่ได้ทำการสปาร์คหรือมีไฟฟ้าใดๆเป็นฐานพลาสติกเสียบเฉยๆด้านล่างจะมีเกลียวน็อตนะครับสามารถใช้ขันกับหัวขาตั้งกล้องทั่วไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการยึดขาตั้งกล้องกับไมโครโฟนแบบนี้ในขณะเดียวกันพอเมื่อใส่กับฮอตชูนี่ตรงนี้เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วหมุนล็อกครับเพื่อไม่ให้มันร่วงลงมาแค่นี้เองครับใช้งานง่ายมากจบข่าวอีซี่ไหมในขณะเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีโครงสร้างเป็นพลาสติกนะครับกึ่งๆยางกึ่งๆพลาสติกแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นพลาสติกเนื้อเหนียวมากกว่านะครับไม่รู้ว่าจะหักหรือเปล่านะเพราะว่าปกติยี่ห้ออื่นที่ผมเจอเนี่ยนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวหลอดหรือรุ่นต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นยางเหนียวๆนิ่มๆเพื่อป้องกันเวลาเราวิ่งนั่นเองครับเวลาเราวิ่งเนี่ยเจ้าตัวไมโครโฟนจะมีการขยับอย่างนี้ใช่ไหมมันก็อาจจะทำให้ตัวไมโครโฟนมีเสียงดังกึกกัก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 ถ้ามันล็อกติดแบบตายตัวนั่นเองเขาก็เลยทำตัวนี้มาเพื่อลดการกระสั่นกระเทือนนะครับหรือช็อคพรูฟนั่นเองครับเพื่อให้เสียงไม้นั้นไม่มีเสียงกระแทกนั่นเองแต่ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับอันนี้เป็นออกแนวพลาสติกนะครับไม่ได้เหมือนรุ่นอื่นๆที่เขาเป็นยางอย่างที่เราเคยเห็นกันอันนี้ก็ต้องพิจารณาในขณะเดียวกันช็อตการ์ดตัวนี้ไม่ยาวมากครับความยาวถือว่ากลางๆนะครับผมเคยใช้ยาวกว่านี้มาแล้วอันนี้ถือว่าระดับกลางๆนะครับไม่น่าเกลียดเวลาใช้งานจริงนะครับคุณจะมีออปชันนะครับหลักๆก็คือใส่ตัวนี้ครับวินชิลนี่พอใส่ตัวนี้เข้าไปมันก็จะช่วยกันเสียงลมได้ดีระดับหนึ่งนะครับเสียงพูดเสียงอะไรต่างๆแต่ข้อเสียนะครับนอกจากป้องกันโปรเทคป้องกันการกระแทกนะครับหรือขี้ฝุ่นหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยข้อเสียอย่างนึงก็คือเวลามันมีลมทะเลเข้ามาแรงๆจริงๆเนี่ยเจ้าไมค์ตัวนี้ยังค่อนข้างจะได้ยินเสียงชัดพอสมควรเสียงปุกปักปุกปักเนี่ยตัวนี้ยังได้ยินเขาก็จะต้องไปใช้เจ้าตัวที่เรียกว่า dead cat หรือว่าขนแมวนะฮะหรือว่าแมวตายนั่นนะฮะไอตัวขนแมวนั่นเป็นขนฟูๆนะเอามาสวมทับอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะช่วยให้เสียงลมนั้นไม่ค่อยได้ยินนั่นเองเรียกว่าเพิ่ม texture หรือพื้นผิวให้มันซับซ้อนขึ้นจนกระทั่งลมไม่มีผลแต่ในขณะเดียวกันหลายๆคนอาจจะใช้ผิดนะครับก็คือเอาเดดแคทมาใส่ใช่ไหมแล้วก็ไปลูบมันใหญ่เลยนะเหมือนแมวเมียวลูบลูบเฮ้ยขนเลี่ยมเลยไม่ดีนะฮะจริงๆแล้วเวลาเขาใช้เดดแคทเขาจะต้องทำให้ขนมันฟูๆฮะทำให้มันยุ่งเหยิงฮะมันจะทำให้เสียงลมเนี่ยกันได้มากกว่าปกตินั่นเองนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีนี่เลยมีซองหนังมาให้ด้วยนี่นะเขามีซองมาให้เก็บโดยเฉพาะครับไม่ว่าจะเก็บสายไฟหรือเก็บอะไรต่างคราวนี้นะครับเราจะมาลองทดสอบการใช้งานของเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้กับเจ้าตัวกล้องแคนนอนกันดูนะครับตอนนี้ผมมีกล้องแคนนอนนะครับที่จะเอาไปถ่ายวิดีโอทีนี้เวลาการใช้งานนะครับคลายเกลียวตัวนี้ออกมานิดนึงครับเสียบเข้าไปที่บริเวณฮอตชูนะครับแล้วก็หมุนล็อกเข้าไปพอเมื่อหมุนล็อกเสร็จเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับเจ้าตัวไมโครโฟนเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ168มิลลิเมตรนั่นเองครับหรือประมาณสัก1067เซนติเมตรนั่นเองแล้วก็จะมีความสูงเข้าประมาณ 77.2 มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็เห็นว่าเป็นความสูงที่ไม่น่าเกลียดมากนะครับอีกอย่างหนึ่งผมชอบเพราะว่าการที่ไมค์ไม่ยาวมากเนี่ยทำให้บางครั้งเวลาเราใช้เลนส์ไวด์มากๆอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรเข้าไปติดอยู่ในเฟรมภาพนั่นเองครับคราวนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่าจะมีสายอยู่2เส้นกรณีที่เราใช้กับกล้องถ่ายภาพแบบนี้นี่นะฮะสังเกตสายไฟต้องเป็นเส้นที่มีขีดดำๆ2ขีดนั่นก็คือ TIS นั่นเองครับสายข้างนึงนะครับเสียบไปที่ด้านหลังของเจ้าตัวไมโครโฟนได้เลยครับอย่างที่ย้ำไปนะครับว่ามันไม่ต้องใช้พลังงานแบตเตอรี่เลยครับนี่เอาสายตัวนี้ครับมาเสียบที่บริเวณที่เขียนคำว่าไมเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนี่เสียบเข้าไปที่บริเวณช่องไมของตัวกล้องนะครับพอเสียบเข้าไปเสร็จตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมใช้งานแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยน้ำหนักมันเบามากเลยนะเหมือนเราไม่ได้ติดไมเพิ่มเท่าไหร่เลยตัวเก่าของผมเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักนะครับแล้วก็ทำให้เหมือนกับรู้สึกน้ำหนักมันเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้จะเห็นว่ามันค่อนข้างเอียงมาทางด้านหลังนะครับแล้วก็ทำให้ตัวไมค์เนี่ยยื่นไปข้างหน้าไม่เยอะมากนะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆ
ลองมาเทียบกับเจ้าตัวไมค์ช็อตกันที่ผมเคยใช้ในอดีตนะครับตัวนี้จะเห็นว่าเป็นตัวของ Rod นะครับซึ่งถือว่าโอ้โหตัวนี้ราคาแพงมากนะครับ 4-5,000 เลยทีเดียวตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามีแบตเตอรี่นี่มีช่องใส่แบตเตอรี่แบบระดับ9โวลต์อยู่ตรงนี้พอมีแบตเตอรี่ใส่เข้าไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันหนักนั่นเองครับพอมันหนักเสร็จตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นพลาสติกนะครับเป็นคล้ายๆยางนะครับเด้งๆหยุ่นๆมาซึ่งก็ดีไซน์ไม่ได้ดีนะครับว่ากดแล้วรู้สึกเลยว่ามันนิ่งมากนะฮะตัวไมโครโฟนช็อตกันนะครับถ้าเทียบไซส์ไซส์ใบไซส์แล้วนะฮะก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างใหญ่กว่าเจ้าตัวโบย่าตัวนี้ครับนี่นะครับให้เห็นเลยฮะว่าเทียบแล้วมันใหญ่ยาวแตกต่างกันพอสมควรเห็นไหมตัวนี้จะยาวกว่าของเจ้าตัวโบย่านะครับหลอดตัวนี้ยาวกว่าของโบย่าพอสมควรเลยทีเดียวนะครับยาวกว่ากันร่วมๆประมาณสัก6เซน7เซนได้เลยนะครับเยอะพอสมควร6เซน7เซนในขณะเดียวกันนะครับตัวขนาดของคอนเดนเซอร์ตัวรับเสียงจะเห็นว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่ในขณะที่โบย่านั้นมีขนาดของท่อเนี่ยเล็กกว่าพอสมควรนั่นเองครับอย่างของตัวนี้นะครับจะมีตัวโลคัสนะครับก็คือตัดเสียงนะสัญญาณของคลื่นต่ำได้ด้วยแต่สำหรับเจ้าตัวนี้จะไม่มีอะไรเราปรับเรียกได้ว่าออโต้ทุกอย่างเลยทีเดียวข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือมันใช้งานปรับได้หลากหลายรูปแบบนะครับมีเปิดธรรมดาและเปิดแบบโลคัสนะครับในขณะเดียวกันเจ้าตัวคอนดิเซอร์ของเขานะครับตัวซูเปอร์คาร์ดิโอของเขาเนี่ยโอ้โหใหญ่มากวัสดุดีนะครับน่าเชื่อถือราคาเอาเรื่องเหมือนกันหลายพันแต่พอเป็นของโบย่าเนี่ยวัสดุพอใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวคาร์ดิโอด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับตัวก้านตัวนี้นะครับก็จะดูให้ความรู้สึกถ้าเทียบกับของตัวหลอดเนี่ยหลอดจะให้ความอยู่ตัวในการสะเทือนเนี่ยสูงกว่าตัวนี้จะแข็งกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวแจ็คเสียบค่อนไปทางด้านหลังนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าผมลองเอาตัวหลอดนะครับมาเสียบนะฮะนี่แบบนี้เลยเนี่ยตำแหน่งจุดเสียบของฮอตชูมันจะใกล้เคียงกันคุณจะพบว่าเจ้าตัวเครื่องของหลอดจะค่อนข้างไปข้างหน้าในขณะที่เจ้าตัวโบย่าเอียงกลับมาข้างหลังทำให้ตัวบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็ยิ่งยื่นยาวหนักเข้าไปอีกเห็นไหมฮะตอนนี้ถ้าเกิดผมเอาตัวหลอดมาติดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตติดให้ดูคุณจะพบว่ามันยาวเทียบเท่ากันกับตัวเลน2405ของผมเลยนี่ก็ถือว่าค่อนข้างเกะกะพอสมควรเห็นไหมฮะตัวเลนด้านหน้านี่ขนาดเลน2405ใส่ฮูดแล้วนะฮะความยาวเทียบเท่ากับเจ้าตัวไมค์ช็อตกันของหลอดตัวที่ผมเคยใช้เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าแตกต่างกันพอสมควรนะแบตเตอรี่ก็มีตัวเครื่องก็ใหญ่แถมยังยาวอีกต่างหากนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างพกยากพอสมควรเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดคุณใช้ตัวหลอดตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ใช้ตัวโบย่าตัวนี้นะนี่ตอนนี้เราเอาโบย่ามาใส่ละก็จะพบว่าเจ้าตัวโบย่าเนี่ยมันยื่นไปแค่ประมาณถึงเกือบถึงวงแหวนโฟกัสของเจ้าตัว2405แค่นั้นเองครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตูดเขาถอยไปข้างหลังใช่ไหมฮะแล้วก็แจ็คก็ถอยไปข้างหลังอันนี้ก็เลยทำให้การพกหรือการที่จะยื่นไปข้างหน้าค่อนข้างสะดวกนั่นเองครับทีนี้เรามาพูดถึงคุณสมบัติกันดีกว่าครับหลักๆของการทำงานของช็อตกันเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือเขาติดไปที่บริเวณหัวกล้องใช่ไหมครับแล้วเจ้าตัวไมค์เนี่ยชี้ไปข้างหน้าตรงไหนเนี่ยมันก็จะทำการจับเสียงของคนอยู่ด้านหน้าตรงนั้นเท่านั้นเป็นหลักเลยครับสมมติถ้าเกิดตากล้องพูดเนี่ยก็จะเสียงรู้สึกเบาแล้วก็ไกลกว่านั่นเองครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นรถวิ่งต่างๆเนี่ยเสียงส่วนใหญ่จะยังมอนิเตอร์ไปที่คนที่อยู่ข้างหน้าเป็นหลักเสียงรถจะได้ยินบ้างเป็นบางส่วนนั่นเองครับเวลาการใช้งานก็แสนสะดวกและก็ง่ายดายนะครับเพียงแค่เอาสายแจ็คของมันเสียบด้านหลังแล้วก็มาเสียบที่รูพอร์ตไมโครโฟนจบข่าวใช้งานได้เลยไม่ต้องเซตอัพอะไรแบตเตอรี่ไม่ต้องกลัวหมดไม่ต้องกลัวลืมใช้เพราะมันใช้ไฟเลี้ยงจากในตัวกล้องนั่นเองครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเอาไว้ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับก็เพียงแค่เอาแจ็คตัวนี้เสียบไม่ต้องมีตัวแปลงใดๆเอาอันนี้ไปเสียบที่แจ็คของ 3.5 โทรศัพท์มือถือสามารถใช้งานไมค์ตัวนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพเสียงของไมโครโฟนให้คมชัดมากขึ้นได้เลยทันทีครับและที่สำคัญที่สุดนะครับน้ำหนักมันเบามากๆนะครับทำให้เราถือแล้วรู้สึกว่าโอเคนะมันไม่แย่เลยอย่างบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะไมค์มีตาห้อยมาเกะกะหรือเปล่านี่ไงบิดได้เห็นนะก็บิดได้บิดไปเลยจ้าปกติถ้าเป็นบางรุ่นมันจะเป็นสำเร็จรูปมาใช่ไหมอันนี้คุณบิดหลบไปเลยจ้าเอาที่สะดวกอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆนะครับโอเคและที่สำคัญที่สุดนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังเคลมมาด้วยนะครับว่าเขาพอจะป้องกันตัวเองจากฝุ่นละอองน้ำเล็กๆน้อยๆได้พอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวก็คือฝนตกพรำๆต้องรีบวิ่งเก็บไม้ไหมครับตอบไม่ต้องมันไม่พังง่ายขนาดนั้นอันนี้ถือว่าพอใช้ได้ส่วนเรื่องของการเทสการช็อคการกระโดดอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเดี๋ยวว่างๆจะไปลองเทสให้ดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราใช้เจ้าตัวนี้นะ
แล้วเราวิ่งไปอัดคลิปไปเสียงมันจะดังปุกปักปุกปักปุกปักไหมอันนี้เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าไมค์มันออกมาเป็นยังไงนะจ๊ะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเจ้าตัวรอดกับเจ้าตัวโบย่ารุ่นที่เรามานำเสนอเนี่ยถือว่าเจ้าตัวนี้เล็กกว่ามากพอสมควรเลยนะเรียกว่าตัวพ่อตัวลูกเลยในขณะเดียวกันราคาจัดจำหน่ายก็ถูกกันมากนะครับตัวนี้ประมาณ1,000 ต้นๆ นะ1,000 กลางๆ1,300-1,500ตัวนี้ซัดไป 4,000-5,000 นะครับราคาแตกต่างกันพอสมควรตัวนี้ต้องใช้แบตเตอรี่9โวลต์สี่เหลี่ยมตาม7ต้องวิ่งไปหาซื้อมาแต่ซื้อใช้ทีอยู่ได้นานนะแต่สำหรับเจ้าตัวนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่และน้ำหนักไม่สูงมากตัวนี้สามารถพกพาไปไหนก็ได้เพราะมันเบามากๆเลยครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยลูแจ็คเขาให้มาทั้งแบบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทั้งแบบกล้องถ่ายรูปในขณะที่เป็นรุ่นโปรเนี่ยเขาจะให้สายมาสำหรับกล้องถ่ายรูปเท่านั้นและเขาจะไม่มีตัวสำรองหรือตัวสายใดๆต้องใช้ตัวแปลงเท่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องซื้อประมาณสัก 5-600 บาทได้มั้งของเจ้าตัวหลอดนะครับสำหรับสายตัวแปลง 5-600 บาทอย่างต่ำทีนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับก็สามารถที่จะเลือกไมโครโฟนแบบที่เป็นซูเปอร์คาร์ดิโอนะครับแบบพวกนี้เลยนะครับเอาไปใช้งานหรือที่เราเรียกกันง่ายๆติดปากว่าช็อตกันนะครับเพราะทรงมันคล้ายๆปืนสั้นนั่นเองยื่นๆไปข้างหน้านะครับเป็นกระบอกมาหวังว่าครั้งหน้าในการอัดคลิปและทำคอนเทนต์ของพวกเราเนี่ยเสียงภาพจะออกมาเพอร์เฟกต์แล้วก็ยอดเยี่ยมแล้วก็ผมจะรอดูคลิปของทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็ต้องขออนุญาตไปอัดคลิปโดยใช้ไมค์เจ้าตัวโบย่าตัวใหม่ล่าสุดรุ่นนี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับเราจะทำการทดสอบนะครับเจ้าตัวไมค์โบย่าที่เป็นช็อตกันนะครับกับเจ้าตัวไมค์โบย่าที่อยู่ตรงหน้าอกผมซึ่งตัวนี้เป็นแบบไวเลสนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อรุ่นทั้ง2ตัวไว้ให้นะครับแล้วก็ลองดูซิว่าถ้าในสถานการณ์จริงตอนนี้เรายืนอยู่ริมถนนนะครับซึ่งรถวิ่งไปวิ่งมาเสียงดังมากๆนะครับเหมือนเราอัดคลิปสมมติว่าเป็นแบบในอีเวนต์ละกันเนาะเพราะแน่นอนถ้าเกิดเราอัดในห้องเงียบๆเนี่ยอันนี้มันไม่ยากนะครับแต่คราวนี้ลองดูในสถานการณ์จริงว่าระหว่างไมค์ที่เป็นไวเลสติดตัวที่คนพูดแบบนี้แบบลาวาเลียกับไมค์แบบที่เป็นช็อตกันแบบนี้เสียงในสถานการณ์จริงจะแตกต่างกันอย่างไรตอนนี้ผมยืนห่างจากตัวกล้องเนี่ยประมาณสักครึ่งเมตรนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเสียงการพูดของผมเนี่ยจะมีความแตกต่างกันระหว่างไวเลสซึ่งอยู่ที่คอของผมกับบรรยากาศเสียงรถวิ่งที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเรายืนอยู่ข้างถนนเลยกับอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นช็อตกันช็อตกันซึ่งอยู่ห่างกับผมแค่ครึ่งเมตรในการอัดคลิปหรือรายการคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเดินถอยหลังออกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าระหว่างที่ผมพูดไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างความเป็นไมค์ช็อตกันกับไมค์ไวเลสมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับผมจะถอยออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้คุณจะเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โดยรวมๆตอนนี้ผมเดินออกมา2เมตรกว่าเข้าเมตรที่3ที่4นะครับซึ่งเห็นว่าอากาศค่อนข้างดีแดดดีนะครับตอนนี้ผมไม่รู้เลยนะครับว่าเพื่อนๆยังได้ยินเสียงผมจากไมค์ช็อตกันอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าผมเดานะครับก็คงจะไม่ได้ยินเสียงผมแล้วล่ะครับแล้วก็อาจจะได้ยินแต่เสียงรถวิ่งแบบโอ้โหสนุกสนานร่าเริงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อนๆคงจะเห็นความแตกต่างเลยใช่ไหมครับว่าไมค์ช็อตกันกับเจ้าตัวไมค์แบบไวเลสใช้งานในสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างไรและนั่นแหละครับก็คือความแตกต่างนะครับของการใช้ไมค์แบบที่เป็นช็อตกันกับไมค์ที่เป็นไวเลสถ้าเป็นไมค์ช็อตกันเนี่ยตัวที่มีขนาดเล็กจะไม่สามารถใช้โหมดเทเลได้สมบูรณ์แบบแค่เดินออกไปไกลไม่มากเนี่ยก็จะทำให้เราไม่สามารถได้ยินเสียงคนพูดเคลียร์ชัดเพราะโดนเสียงบรรยากาศกลบนะครับแต่ถ้าเป็นไมค์ไวเลสแบบที่ติดตัวที่เป็นบราวาเลียแบบที่ติดอยู่ที่หน้าอกแบบไมค์สัมภาษณ์อย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีก็คือว่ายิ่งคุณเดินไปไกลเนี่ยถ้ามันไม่ไกลเกินกว่าสัญญาณที่บลูทูธจะไปถึงหรือว่าสัญญาณไวเลสไปถึงเนี่ยสามารถที่จะรับเสียงได้ค่อนข้างดีและคมชัดมากกว่าแต่ไมค์ที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบ VHS เนี่ยมันจะมีข้อเสียนิดนึงคือพอสัก 3-40 เมตรก็จะเริ่มสัญญาณไม่ค่อยเสถียรพอไปสัก50เมตรเริ่มติดๆดับๆละในขณะเดียวกันถ้าเป็นไมค์แบบช็อตกันใช่ไหมฮะถ้าผมตอนนี้ยืนห่างกันแค่ครึ่งเมตรจากตัวกล้องเนี่ยคุณจะเห็นว่าเสียงสัญญาณยังพอรับได้พอสมควรได้ยินเสียงบรรยากาศบ้างเสียงคนพูดบ้างแต่พอเดินห่างออกไปเรื่อยๆแบบเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเสียงแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับเพราะว่าได้ยินแต่เสียงบรรยากาศเป็นหลักนั่นเองนี่คือความแตกต่างของการใช้ไมค์2ชนิดนี้ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องครับแล้วตอนนี้นะครับก็ถือว่าจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับการรีวิวเจ้าตัว Boya BY-BM 2021นะครับชื่อจำง่ายมากๆรหัสนี้ค้นหาได้เลยนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้ไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เจ้าตัวนี้ที่ผมสั่งมานะครับให้ข้างล่างเลยนะครับของ Lazada ในขณะเดียวกันเจ้าตัวนี้นะครับ Boya นี่ต้องขอบอกไปก่อนนะว่ามีผลิตภัณฑ์ของเขาที่น่าสนใจเจ๋งๆในร้านเขาอีกเยอะแยะมากมายสามารถเลือกซื้อเลือกหาจากลิงก์ที่อยู่ข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวัชชาสุศรีต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าอุปกรณ์ IT อย่าง
เจ๋งๆที่เรานำเสนอจะช่วยพัฒนาคอนเทนต์ของคุณให้ออกมาน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่จะไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพวกเรานะครับโอกาสหน้าเราจะมารีวิวอะไรอย่าลืมติดตามกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของพวกเรานะครับ www.hyperpixel.online นะครับตอนนี้เรามีสินค้ามาขายในช้อปปิ้งออนไลน์ของเราด้วยนะจ๊ะเข้าไปซื้อกันด้วยนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมประชาสุศรีต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย Hyper Pixel